ษตรอินทรีย์วิธีสารในบากองพนมไพรกับเรื่องราวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการเกษตรแบบไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเดินตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับในบากองพนมไพรจะพาพี่น้องมาแก้ไขปัญหาก๊อกน้ำแตกพี่น้องตัดหญ้าเพื่อนครับแต่ว่าจะมาทำการแก้ไขปัญหาท่อน้ำที่ฝังดินแล้วนะครับตรงนี้ครับตัวกิมเป็นว่าวน้ำเนาะใบตัดใหญ่ที่มันแตกเคล็ดแห้งมองนี้ไม่มีรอยร้าวเป็นว่าวน้ำเคล็ดแห้งน้ำซึมออกมานี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขโดยแบบง่ายๆนะครับโดยที่แต่ก่อนนี่เราบ่ได้มีความรู้เราก็เฮ็ดไปแบบเอาขอตอมาตอปกติมันซึ่งมันขอตอที่อยู่ใต้ดินมันเห็ดยากนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ว่ากองจะพาเห็ดแบบยังไงเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันเลยครับพี่น้องมาครับอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับกับการตอแบบน้ำที่ฝังอยู่ในดินนะครับว่ากองใช้ท่อ PE นะครับที่อยู่ในสวนเกษตรเนาะใช้ท่อ PE นะครับตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นซึ่งเราสามารถยกเขายกออกได้ยังง่ายๆนะครับท่อ PE ก็ขณะที่เราจะเปลี่ยนคือจะตัดตรงนี้กับตัดตรงนี้นะครับอย่าเฮามาลุยกันเลยครับครับหลังจากเข้าตัดขอบตอวัดระดับเรียบร้อยนะครับก็จะทำการเปิดก้าวท่าท่าทั้งด้านในด้านนอกนะครับนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับพี่น้องการต่อแก้ไขปัญหาท่อแตกนะครับในท่อ PVC ที่อยู่ใต้ดินถ้ามีท่อ PE นะครับจะง่ายต่อการทำนะครับตัวเบากล่องเอาเขาไปทั้งพี่ยาวเกินไปก็เลยต้องดึงสวนครับขึ้นมาทั้งพี่เพื่อให้ได้ช่วงที่เหมาะสมนะครับแต่เรียกว่าคุกคักนิดหน่อยแต่ว่าความตั้งใจก็คือให้พี่น้องเบื้องแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่อแตกใต้ดินนะครับเนาะนี่คือเสร็จเรียบร้อยครับ
เดี๋ยวเราจะไปทดลองเปิดดูกันนะครับมาทดสอบดูครับผมไม่มีรอยน้ำหยดนะครับนี่ครับนี่ครับแก้ไขปัญหาท่อน้ำแตกใต้ดินแบบง่ายๆโดยใช้ท่อ PE ที่ใช้แล้วนะครับเห็ดเล็กเห็ดน้อยเรื่องของการกันทำเกษตรนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่เป็นดินสาระเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ